พี่ตานคิดว่า AI ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้มันส่งผลต่ออสังหาริมทรัพย์ไหมครับแรกๆเนี่ยมันจะกระทบกับลักษณะของงานที่เป็นงานเขียนและครีเอทีฟมากกว่าสมอง AI ตอนนี้ออกไปแนวในทางที่เป็นเขาเรียกว่าทางอาร์ตมากกว่าโลจิกถ้าเราไปถามอะไรที่เป็นโลจิกบางที AI ยังตอบผิดอยู่นั้นอสังหาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เชิงที่เป็นอาร์ตขนาดนั้นในมุมมองตอนนี้ AI อาจจะช่วยได้แค่บางส่วนอย่างเช่นการคิดคอนเทนต์ให้หน่อยมีความจำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นไหมในวงการอสังหาตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นจะไปใช้กับพวกครีเอทีฟมากกว่าหรือฝ่ายมาร์เก็ตติ้งมากกว่าในการคิดแคมเปญหรือข้อความต่างๆให้ AI ช่วยคิดแต่ในมุมมองของการขายอสังหาซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคาสูง high involvement เนี่ยคิดว่า AI ยังไม่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ในณเวลานี้นะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะครับอาจจะตอบในเรื่องของโจทย์ที่เป็นเรียกว่าสมมติว่าเวลาเราทำงานตอนกลางคืนเราอาจจะแบบพักก็ใช้ AI ในการมาตอบแทนคนอาจจะเริ่มจากตรงนั้นหน่อยแต่ถ้าถามว่าแต่ก่อนเราเคยมีพวกนี้ที่พยายามจะทำไหมอย่างพวกแชทบอทต่างๆที่เป็นออโต้บอทคนที่ซื้อสินค้าที่มีราคาสูงอ่ะพอเขารู้ว่าเขาคุยกับบอทเขาไม่ค่อยอยากคุยต่อนะครับก็มีการรีเสิร์ชเหมือนกันว่าจริงๆแล้วลักษณะการอะไรที่เป็นใช้หุ่นยนต์มาคุยกับคนเนี่ยโดยเฉพาะสินค้าราคาสูงเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบคุยด้วยนะครับเขาก็จะหลายบริษัทก็จะปิดส่วนพาร์ทนี้ลงไปละอันนั้นในระยะสั้นตรงนี้คิดว่า 2-3 ปีเนี่ยตอนนี้ AI ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อวงการอสังหาเท่าไหร่